น้องที่เป็นสาวสองใช่ไหมที่เสียชีวิตคุณผู้ชมครับถ้าจำกันได้แล้วก็น้องเองเนี่ยโดนฟันเสียชีวิตที่หน้าบ้านเดี๋ยวย้อนคดีนี้กลับไปสักนิดหนึ่งเพราะเมื่อวานนี้เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดสกลนครตอนที่ไปเจอร่างน้องเนี่ยคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าน้องโดนฟันคอใช่ไหมแล้วคนร้ายเนี่ยซึ่งก่อเหตุเนี่ยคาดการว่าก็คือหนุ่มคนสนิทของน้องซึ่งชื่อว่าเต้หลังจากที่น้องเสียชีวิตน้องชื่อน้องอานนท์ใช่ไหมหรือเจลบเจลบเนี่ยนะฮะเป็นสาวสองคุณผู้ชมครับเจลบเนี่ยเหมือนโดนปาดคอแล้วตายอยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านคนที่เป็นแฟนเจ๊ลบเนี่ยคุณผู้ชมครับชื่อว่าไอ้เจ้าเต้หลังจากที่เจ๊ลบตายปรากฏว่าเต้หายตัวไปเลยวันนี้คุณผู้ชมครับทางทีมข่าวช่อง8เนี่ยเราไปได้หลักฐานอันนี้น่าสนใจมากมันจะเป็นหลักฐานวงจรปิดก่อนที่เจ๊ลบจะถูกฆ่าไล่วงจรปิดหน่อยสิไอซ์เป็นยังไงบ้างคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นวงจรปิดก็คือช่วงที่ตัวของเจ๊ลบเองตอนนั้นน่ะเข้าใจว่าน่าจะมีการถูกสังหารแล้วนี่คือเต้แล้วก็คือเต้เนี่ยพอหลังจากมันสังหารเจ๊ลบแล้วลากศพออกมาที่หน้าบ้าน 7:19 นาทีจะเห็นตัวเต้ก็คือณขณะนี้คือเขาบอกเป็นคนก่อเหตุแน่ๆแหละขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากพื้นที่ทันทีเลยแล้วหนีหายไปเลยแต่ที่มันน่าแปลกใจไปว่ากว่านั้นเต้2มุมนะแป๊บนึงขอหยุดภาพเมื่อกี้หน่อยอันนี้จะชัดสุดนะฮะอันนี้คือหลังฆ่าแล้วใช่ไหมใช่ 7:19 ของวันที่เกิดเหตุหลังจากนั้นจะเห็นว่ารถของกู้ภัยเข้ามาในพื้นที่ตอน 7:26 นาทีนี่ฮะแล้วตามรายงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าหลังจากที่ไอ้เต้มันออกจากพื้นที่แล้วคนตายอยู่ที่บ้านมาแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีญาติของเต้ออกจากบ้านเหมือนกันคุณผู้ชมตรงนี้สำคัญอาจช่วยหยุดภาพตรงนี้หน่อย2คนนี้ตรงนี้น่าสนใจนะฮะเพราะกู้ภัยกำลังไปช่วยเหลือน้องเจ๊ลบไปช่วยเจ๊ลบขณะญาติของไอ้เต้แทนที่จะอยู่ช่วยญาติไอ้เต้ขับตามเหมือนขับตามไอ้เต้ญาติของเต้ชื่อต้ากับยายบุญตำรวจก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะต้ากับยายบุญคุณไปช่วยเต้หลบหนีหรือไม่เพราะในเมื่อกู้ภัยกำลังช่วยเหลือเจ๊ลบอยู่ถูกไหมนี่จึงเป็นเรื่องที่วันนี้คุณผู้ชมฮะเลยมีคำถามว่า2คนนี้ขี่ตามเต้ไปทำไมช่วยเหลือกันไหมล่าสุดครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทางทีมข่าวของเราได้มีโอกาสไปที่บ้านยายบุญใช่ไหมคนที่อยู่ในวงจรปิดนี่แหละคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าหลังจากตำรวจสภ.สว่างแดนดินออกหมายจับทางด้านของไอ้เจ้าเต้ทีมข่าวไปเจอยายบุญนะครับยายบุญเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นก็คือยายของเจ้าเต้เนี่ยแหละนักข่าวไปสอบถามพอไปถึงปุ๊บปรากฏว่าบ้านปิดเงียบเหมือนไม่มีคนอยู่แต่ชาวบ้านกระซิบบอกช่อง8โอ้ยายบุญอยู่ในบ้านไม่ออกมาคุยหรอกเนี่ยนะฮะทีมข่าวก็บอกยายบุญเงียบไม่คุยฮะเพราะเราจะถามยายบุญตามไอ้เต้ไปทำไมไอ้เต้เพิ่งฆ่าคนตายเงียบไม่มีคันตอบออกมาส่วนไอ้เต้ก็หนีแล้วนะฮะล่าสุดวันนี้แม่ของเจ๊ลบใช่ไหมไอ้เป็นยังไงบ้างแม่เจ๊ลบเองวันนี้เปิดใจกับเราบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยตัวเองก็ตกใจแล้วก็เสียใจมากคือจริงๆเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ตัวลูกเองเหมือนเลิกกับตัวไอ้เต้มาก่อนหน้านี้ประมาณ 2-3 วันแต่คืนที่เกิดเหตุเนี่ยแม่บอกแม่ก็เจอลูกครั้งสุดท้ายคือลูกไปงานหมอลำแล้วแวะกลับมาที่บ้านตอนช่วงประมาณสักทุ่มหนึ่งเสร็จปั๊บลูกมาขอยืมโทรศัพท์คุยกับเพื่อนคนหนึ่งปรากฏไอ้เต้ก็มาด้วยนะฮะพอมาเสร็จปุ๊บเหมือนคล้ายๆเรียกลูกแม่บอกเฮ้ยกลับได้แล้วกลับได้แล้วแล้วดูเหมือนอารมณ์กระโชกโฮกฮากหลังจากนั้นออกไปปรากฏไม่นานปุ๊บแม่มารู้ว่าลูกแม่ตายตั้งแต่มันคบกันมานี่แม่ก็ยังบ่เห็นกันจักเทื่อหัวจะเห็นมือมันสิตายนั่นแหละเห็นเสียสุดท้ายมือมันตายนี่แหละมันก็ออกไปข้าวเดียวมันก็ตายเนาะเขาก็มาเอิ้นบอกก็ว่าบักลูกตายว่าซั่นก็ว่านะแม่ก็บ่ฮู้จะคบกันโดนบ่โดนบ่ฮู้ไอ้มันก็แบบว่ามันมูหลายเนาะมันบ่ใครอยู่เฮียนมันก็ไปหามูกับเธอมันสินะคุณผู้ชมครับพอวันนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้ภาพก็คือยายบุญกับคนชื่อต้าซึ่งกำลังสงสัยว่ายายบุญกับต้าเนี่ยขี่ตามไอ้เต้เนี่ยพาหนีหรือเปล่าวันนี้ทีมข่าวช่อง8เอาแหละยายบุญไม่ยอมออกมาคุยกับช่อง8เราก็เลยไปถามคุณต้าว่าคุณต้าขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยตามไอ้เต้ไปเนี่ยเพื่ออะไรเราไปเจอต้าแล้วนะฮะถ้าดูคู่กับวงจรปิดเลยต้ากับยายบุญเนี่ยเราก็เลยถามบอกต้าคนสงสัยว่าพากันหนีเหรอปรากฏว่าต้าวันนี้เปิดใจกับเราเนี่ยนะฮะว่าเหตุการณ์ทั้งหมดผมไม่ได้พาหนีถูกไหมฮะวันนี้ปฏิเสธเลยแต่ขับรถเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจะพายายบุญไปเก็บดอกกระเจียวขนาดที่เจ๊ลบกำลังจะตายเนี่ยนะศพอยู่ที่บ้านศพอยู่ที่บ้านขอพายายไปเก็บดอกกระเจียวก่อนยืนยันว่าไม่ได้หนีแต่บังเอิญว่าทางที่จะไปเก็บกระเจียวมันเป็นทางที่ไอ้รุ่นพี่ก็คือไอ้เต้หนีพอดีอันผมไม่ได้งูยินเสียงนะครับเพราะเพิ่นมิได้เพิ่นผุนครับอันผมก็บ่ฮู้นำไหมครับตอนนั้นเราทำอะไรอยู่คะไอ้ผมนอนครับครับที่ผ่านมาเนี่ยตัวของเต้ก
ับแฟนเขาเนี่ยมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้ไหมอันนี้ผมก็ไม่รู้ก็เขากันไหมครับนี่นะครับคนคนหนึ่งถูกแทงกำลังหายใจพะงาบพะงาบเห็นไหมฮะ